รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมหลักดันให้ความคลางแคลงสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติแผ่นดินที่ยืนอยู่นี้ก็ All New Fortuner New Legend of the Fly แล้วทำไมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จากสขอนแก่นครัวไทยสู่ครัวโลกใจจงร่วมฝ่าฟันหันมาทำความเข้าใจปล่อยไว้ให้กลายเป็นความมางเมื่อเมื่อคำพูดที่พูดกันสวัสดีค่ะกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูหน่วยงานบุคคลที่ดำเนินตามเบื้องรอยพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อความผาสุกและความรักสามัคคีของคนทั้งแผ่นดินค่ะสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าวันนี้สถาบันพระปกเกล้าพาเราไปพบกับพระปรีชาสามารถทางด้านกีฬาโปรดขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีองค์ที่7พระองค์ทรงโปรดประพาสชายทะเลและยังทรงสร้างพระราชฐานขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแรมณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยพระราชทานนามว่าสวนไกลกังวลที่นี่พระองค์ทรงโปรดออกกำลังกายด้วยการทรงกีฬาเช่นเทนนิสกอล์ฟและสควอชด้วยพระราชอัธยาศัยที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกีฬาเป็นผลจากการที่พระองค์ทรงศึกษาที่วิทยาลัยอีตันที่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีการส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬาที่ดีในช่วงฤดูหนาวพระองค์ทรงวอร์เกมกีฬาประจำวิทยาลัยอีตันที่ต้องใช้ความสมบุกสมบันเป็นอย่างยิ่งในการเล่นส่วนในฤดูร้อนพระองค์ทรงโปรดกีฬาคริกเก็ตส่วนกีฬาเนร่มทรงโปรดสควอชโดยพระองค์เคยรับสั่งว่าเล่นไม่นานก็เหงื่อออกจึงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงโปรดกีฬาเพราะกีฬาเป็นสิ่งที่ช่วยให้พระพลานามัยแข็งแรงและในทุกๆครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณหัวหินนับตั้งแต่ก่อนทรงครองราชนั้นไม่เพียงเพื่อเดินทางมารับอากาศบริสุทธิ์เท่านั้นหากแต่ทั้งสองพระองค์ยังโปรดการทรงกอล์ฟที่สนามกอล์ฟรถไฟหลวงซึ่งกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ทั้งสองพระองค์ทรงเริ่มอย่างจริงจังเมื่อราวพุทธศักราช2467และยังเสด็จพระราชดำเนินมาทรงกอล์ฟที่หัวหินอยู่บ่อยครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่เพียงจะทรงโปรดกีฬาเท่านั้นพระองค์ยังทรงรับสมาคมกีฬาบางประเภทไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าวันนี้รายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอนำท่านผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะไปกราบนมัสการหลวงพ่อภพโชคที่ท่านทำด้วยใจและให้ด้วยความรักกับเด็กทั้งพันชีวิตในการที่จะพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้เติบโตเป็นคนดีในสังคมค่ะร่วมสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างสรรค์วัดวาอารามให้รุ่งเรืองบำเพ็ญกิจสืบเนื่องกับชุมชนส่งเคราะห์ผู้คนทุกชนชั้นวรรณะวัดห้วยประกั้งจังหวัดเชียงรายโดยหลวงพ่อภพโชคจิตสว่างโสนั้นต้อนรับคนทุกชนชั้นไม่ว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐีหรือยาจกเข็นใจที่นี่นะคะเป็นแหล่งที่นำซึ่งความสุขมาสู่ทุกคนเด็กๆกว่าพันชีวิตนะคะคนชรากว่า200คนและชาวบ้านรอบหมู่บ้านแห่งนี้ต่างมีความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะถนนแสงสว่างจากไฟน้ำประปาหลวงพ่อภพโชคได้นำสิ่งเหล่านี้มามอบให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้โดยที่พวกเขานั้นมีชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ
จากที่เคยอยู่กันอย่างแร้นแค้นไม่มีน้ำประปาใช้อาหารโดยรอบบางทีก็ขาดแคลนทุกคนสามารถที่จะมาทานข้าวในวัดได้3มื้อต่อวันนะคะโรงครัวพบโชคหรือคลินิกพบโชคนั้นได้ให้บริการกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้รวมไปถึงผู้คนที่เข้ามาในวัดแล้วเกิดเจ็บป่วยอย่างกระทันหันค่ะเช่นเดียวกับวันนี้ที่บ้านพบโชคกำลังต้อนรับน้องๆจากหลายสถานที่หลากหลายเรื่องราวชีวิตเข้ารายงานตัวอย่างบ้านพบโชคซึ่งหลวงพ่อพบโชคก็ยินดีที่จะรับไว้ในความอุปถัมภ์ทุกๆกรณีเพื่อให้น้องๆทุกคนได้เรียนหนังสือสมดังที่ตั้งความหวังไว้ว่าอนาคตอยากจะเป็นอะไรหลวงพ่อก็พร้อมที่จะส่งให้ทุกๆคนถึงฝั่งฝันอันสูงสุดเพราะหลวงพ่อพบโชคใส่ใจในทุกรายละเอียดของชีวิตมนุษย์ด้วยการรับอุปการะเด็กกำพร้าทั้งที่ยากไร้ยากจนไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ไปถือเป็นการให้และการแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรช่วยเหลือกันวัดชุมชนโรงเรียนจึงจำเป็นต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่มีการแบ่งเชื้อชาติศาสนาเพราะทุกๆคนเท่าเทียมกันด้วยความเมตตาของหลวงพ่อพบโชคจึงทำให้พุทธศาสนิกชนนั้นหลั่งไหลมาร่วมทำด้วยใจกับหลวงพ่อเพื่อพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้กลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในอนาคตค่ะทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนี้เอกคิดว่างานของเรามันแค่ฝากถอนเงินหรอกคนเราต้องการโอกาสต้องการเวทีความรู้ต้องรู้จักการออมรัฐจึงต้องการคนช่วยเพื่อช่วยคนอีกต้องมากมายถ้าแค่นี้เราเหนื่อยแล้วพวกท่านล่ะมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมCommitment holds true. We'll find what truly matters to make you feel at home. ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2564โดยจะมีผู้สูงอายุประมาณ13ล้านคนทำให้แนวโน้มวัยแรงงานในประเทศลดลงซึ่งอาจส่งผลให้ต้องประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานรัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนในเรื่องของมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาหลายปีแล้วนะครับจำนวนผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นแล้วผู้สูงอายุเนี่ยยังต้องการมีงานทำดังนั้นในการจ้างงานผู้สูงอายุเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกนะครับท่านดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยได้ขับเคลื่อนในเชิงนโยบายการจ้างงานประชารัฐดังนั้นเนี่ยในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในวันนี้นะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนก็ขอให้ร่วมด้วยช่วยกันมาดูแลการจ้างงานผู้สูงอายุบริษัทมีนโยบายที่จะไม่มีการเกษียณผู้สูงอายุขณะนี้เรามีผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปจนกระทั่งถึง80กว่าปีอยู่ในโรงงานประมาณ50กว่าคนยังเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีรายได้แล้วก็ทำให้มีสุขภาพดีอายุ73ตำแหน่งแม่บ้านค่ะก็ทำงานก็เพลินไปวันๆมีความสุขในการทำงานค่ะ
ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องร่วมกันผลักดันส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงพลังของผู้สูงอายุสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตนเองได้มีหลักประกันที่มั่นคงด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่สังคมสูงวัยสูงคุณค่าร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมธนาคารออมสินธนาคารที่เป็นรากฐานให้กับสังคมและแผ่นดินไทยซึ่งร่วมสืบสานปณิธานของรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาตลอด104ปีเต็มค่ะกว่า104ปีที่พระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งธนาคารออมสินขึ้นมาเพื่อให้บริการกับประชาชนจนถึงทุกวันนี้ธนาคารออมสินเติบโตอย่างมั่นคงเพราะมุ่งมั่นเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากด้วยการเดินตามรอยพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างยั่งยืนดังพระราชปณิธานที่ว่าพอเพียงนี้หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่พอแม้จะบางอย่างอาจดูฟุ่มเฟือยแต่ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานรวมถึงเป็นที่ที่พระองค์ทรงโปรดที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตรัสชวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ห้องพักในโรงพยาบาลสิริราชว่าแม่เรากลับหัวหินกันไหมและพระราชินีทรงตรัสว่ากลับจึงเป็นที่มาของการเสด็จกลับไปประทับที่วังไกลกังวลหัวหินอันเป็นที่ที่สองพระองค์ทรงโปรดและทรงพระสำราญที่มากไปกว่านั้นยังเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงมีโครงการพระราชดำริมากมายที่ทำเพื่อประชาชนชาวไทยเช่นเดียวกับวันนี้ที่ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรม GSB Gen Family Bike 2017ครอบครัวขาปั่นครั้งที่3เที่ยวหัวหินถิ่นพ่อหลวงณอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยคุณชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมากก่อนเริ่มพิธีคณะผู้บริหารธนาคารออมสินและดร.สมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังพลตรีสุเทพรพวิงผู้บัญชาการศูนย์การฐานราบและดร.ทวีนฤทธิ์สิริกุลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกันทำพิธีถวายมาลัยครอบพระกรด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จบุรพมหากษัตริย์เจ็ดพระองค์และหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พร้อมถวายความเคารพจากนั้นวงโยธวาทิตได้บรรเลงเพลงที่บริเวณจุดสตาร์ทเพื่อเตรียมความพร้อมคุณชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยตัวนักปั่นรุ่นปั่นตามเส้นทางของพ่อระยะทาง89กิโลเมตรซึ่งมีนักปั่นกิตติมศักดิ์ดร.สมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังที่นำสมาชิกชมรมจักรยานวายุพักกระทรวงการคลังเข้าร่วมกิจกรรมพลตรีสุเทพนพวิงผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบและดร.ทวีนฤทธิ์สิริกุลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คณะผู้บริหารธนาคารออมสินหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่คุณซิกเกอร์เกียรติศักดิ์เสนาเมืองคุณมอสปฏิพานปฐวีการและครอบครัวคุณติ๊กชิโร่สิริศักดิ์นันทเสนนักปั่นจากชมรมจักรยานธนาคารออมสินและชมรมจักรยานจากหลายพื้นที่และครอบครัวขาปั่นที่สนใจเข้าร่วม งานเป็นจำนวนมากก็กิจกรรม GSB Gen Family Bike 2017นะครับสัตว์ไทยครอบครัวขาปั่นครั้งที่3นะครับก็เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์7พระองค์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชกาลที่9ซึ่งเราจะตั้งชื่อการปั่นครั้งนี้ว่าเที่ยวหัวหินถิ่นพ่อหลวงนะครับเป็นการปั่นตามรอยพ่อก็จะมีการปั่นระยะ15กิโลเมตรซึ่งเป็นการปั่นชมวิวทิวทัศน์นะครับแล้วก็ทำบุญส่วนกิจกรรมสำหรับนักปั่นที่แท้จริงเนี่ยคือขาแรงเรามีการปั่น89กิโลเส้นทางของพ่อ
นะครับก็ปั่นค่อนข้างจะไกลนะครับแล้วก็ใช้เวลาน่าจะมีอย่างน้อย3ชั่วโมงนะครับสำหรับกิจกรรม TSB Gen Family Bike 2017ครอบครัวขาปั่นครั้งที่3ที่อำเภอหัวหินถิ่นพ่อหลวงณอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งนี้ธนาคารออมสินได้เชิญชวนลูกค้าของธนาคารและสมาชิกเว็บไซต์ tsbgen.com มาร่วมปั่นจักรยานในเส้นทางแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการรวมพลังกันผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อซึมซับและเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใน2เส้นทางโดยเส้นทางแรกจะเป็นการปั่นตามเส้นทางพ่อในระยะทาง89กิโลเมตรจำนวน 2,000 กว่าคนซึ่งออกจากอุทยานราชพักผ่านเส้นทางเมืองหัวหินวังไกลกังวลวัดห้วยทรายใต้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรีตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามเข้าเส้นชัยที่อุทยานราชพักโดยปลัดกระทรวงการคลังและครอบครัวได้ให้เกียรติร่วมปั่นจักรยานในเส้นทางนี้พร้อมด้วยสมาชิกชมรมจักรยานวายุพักกระทรวงการคลังส่วนเส้นทางที่2เป็นเส้นทางปั่นเรียนรู้ตามรอยพ่อระยะทาง15กิโลเมตรจำนวน500คนโดยเริ่มใช้เส้นทางจากอุทยานราชพักผ่านสวนสนปฏิพัฒน์อ่างเก็บน้ำเขาเต่าโรงเรียนเทศบาลเขาเต่าวัดเขาเต่าศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่าสวนสนปฏิพัฒน์แห่งที่2เข้าสู่เส้นชัยที่อุทยานราชพักซึ่งมีผู้อำนวยการธนาคารออมสินผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้เกียรติร่วมปั่นในเส้นทางนี้พร้อมร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนของพ่อณโรงเรียนเทศบาลเขาเต่าช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อนะคะว่า GSB Gen Family Bike 2017ครอบครัวขาปั่นครั้งที่3เที่ยวหัวหินถิ่นพ่อหลวงถึงเส้นทางการปั่นของทั้ง2เส้นทางนั้นเป็นอย่างไรพร้อมทั้งมีกิจกรรม CSR อะไรที่น่าสนใจบ้างทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนี้เอกคิดว่างานของเรามันแค่ฝากถอนเงินหรอกคนเราต้องการโอกาสต้องการเวทีความรู้ต้องรู้จักการออมรัฐจะต้องการคนช่วยก็ช่วยคนอีกต้องมากมายถ้าแค่นี้เราเหนื่อยแล้วพวกท่านล่ะมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมพบกับเกมการแข่งขันกอล์ฟบนสนามจริงและนานาสาระที่น่ารู้ของกีฬากอล์ฟในรายการกอล์ฟพาราไดซ์ทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงพลาดไม่ได้กับรายการกอล์ฟที่คุณต้องชมค่ะสถาบันพระปกเกล้าพาพบกับเครื่องสายฝรั่งหลวงในสมัยรัชกาลรัชกาลที่7การประชุมสหพระธรรมทูตในโอเชียเนียกับกิจกรรมเพื่อชาติและแผ่นดินของธนาคารออมสินติดตามชมกันได้ในคืนวันศุกร์ที่12พฤษภาคมนี้เวลาดี 4:30 น.ทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนของพ่อในเส้นทางที่2นี้หน้าโรงเรียนเทศบาลเขาเต่าซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดลงและคับแคบเมื่อปีพุทธศักราช2506และได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งล่าสุดในปี2546ซึ่งก็ยาวนานกว่า14ปีดังนั้นธนาคารออมสินจึงได้ให้การสนับสนุนปรับปรุงอาคารพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยธนาคารออมสินเนี่ยได้สนับสนุน
เป็นเงินนะครับเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและก็ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนะครับประกอบด้วยปรับปรุงทาสีอาคารเรียนนะครับซึ่งเป็นอาคารพระราชทานปรับปรุงห้องสมุดนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อช่วยพัฒนาสมองนะครับที่เราเรียกว่าสนาม BBL นะครับแล้วก็ยังมอบรถจักรยานนะครับจำนวน20คันนะครับมูลค่า 40,000 บาทพร้อมนี้นะครับมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและพจนานุกรมฉบับอังกฤษไทยนะครับจำนวนอีก100เล่มนะครับมูลค่ากว่า 11,000 บาทรวมแล้วก็กว่า 700,000 บาทนะครับที่ได้มอบให้กับทางโรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ได้ทรงบูรณะแล้วก็ให้ความอุปถัมภ์มาในอดีตนะครับซึ่งพวกเราก็สานต่อสิ่งที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณาอันหาที่สุดไม่ได้กับทางโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ประชาชนในเขตอำเภอหัวหินนะครับนอกจากกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วธนาคารออมสินยังได้นำเงินค่าสมัครเข้าร่วมงานครอบครัวขาปั่นครั้งที่3มามอบเป็นทุนเพื่อสนับสนุนให้กับอุทยานราชพักจำนวน 100,000 บาทในการทำป้ายบอกทางและมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จำนวน8โรงเรียนโรงเรียนละ 70,000 บาทได้แก่วิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวลโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายสังฆประชาอุทิศโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรงยานวิราชอุทิศโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประชาธิปถัมภ์และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าครับกิจกรรมเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินและอำเภอต่างๆเพราะว่าผู้ที่มาทำกิจกรรมเนี่ยครับก็ต้องมาพักค้างมาออกกำลังกายได้สุขภาพที่ดีแล้วก็เผยแพร่สิ่งสำคัญตลอดจนสถานที่ที่สวยงามของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ทุกคนได้ทราบได้เห็นนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าทางนักเรียนที่โรงเรียนบ้านเขาเต่าแห่งนี้ก็จะได้รับความรู้ได้รับสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นนะครับในโอกาสนี้ผู้บริการธนาคารออมสินได้ปลูกต้นตาลเพื่อถวายพ่อหลวงณบริเวณอุทยานราชพักจากนั้นได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลและมอบเงินรางวัลให้กับทีมรวมใจมาปั่นมากที่สุดสำหรับทีมที่ชวนเพื่อนมาร่วมทีมปั่นเพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นจำนวนมากที่สุด3รางวัลและยังมีรางวัลที่สุดไลค์แอนด์แชร์สำหรับผู้ที่สามารถสร้างยอดไลค์และยอดแชร์จากการร่วมกิจกรรมสูงสุดและยังมีรางวัลอีกมากมายที่ทางธนาคารออมสินมอบให้กับครอบครัวขาปั่นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรม GSB Gen Family Bike 2017หรือครอบครัวขาปั่นครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างสนุกสนานโดยแฝงแนวคิดของการออมความรักความสุขความมั่นคงของธนาคารออมสินที่เป็นมากกว่าธนาคารเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่ได้ร่วมพัฒนาความสุขอันเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมไทยมาอย่างยาวนานธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมธนาคารเพื่อประชาชนที่พร้อมจะเดินเคียงข้างคู่สังคมไทยตลอดกาลค่ะหากคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Call Center ได้ที่หมายเลข1115นะคะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมหมดเวลาทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความผาสุกกับคนทั้งแผ่นดินอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณโรงแรม137 Villa Suite and Residence สุขุมวิท 39นะคะที่พาเรามาเติมเต็มความรักและความผูกพันในสังคมไทยด้วยกันค่ะถ้าท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินซ้ำอีกรอบหนึ่งสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ingingdot.com หรือที่ YouTube ingingสิทธินีกับอีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook นะคะ ingingสิทธินีกิตติสิทธโธค่ะแล้วกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักร่วมกันใหม่ทุกคืนวันศุกร์แบบนี้สี่ทุ่มครึ่งกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินอย่าลืมนะคะเราเกิดเป็นคนไทยเราต้องภูมิใจในสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วกลับมาพบกันใหม่คืนวันศุกร์หน้า
สวัสดีค่ะจับมือกันเดินก้าวไปร่วม50ปีกับตำนานแห่งสูตรสูตรเจ้าคุณสี่แยกคลองตันที่เดียว 02-319-1793